เนื้อหาภายในคลิปนี้มีการสปอยและมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆใครที่ไม่อยากโดนสปอยสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังสปอยและสามารถรับรู้ได้ก็จัดกันมาเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและวันนี้ก็ไปอยู่กับคลิปเล่าสลาม 17.1 นะครับซึ่งเป็นคลิปแรกของเนื้อหานิยายสลามเล่ม17นั่นเองหลังจากที่ทุกคนรอคอยกันมาเนิ่นนานนะครับถามกันเข้ามาเยอะว่าผมยังทำต่อหรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าผมทำต่อครับอ้าวนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับชื่อของเขาคือโยมายรู้ตัวว่าตนเป็นชายที่โชคดีที่สุดแต่ทว่าพักนี้รู้สึกดวงจะมาแรงจนใช้ได้แค่คำว่าโชคดีก็ยังไม่พอมันนึกดูแล้วที่ความโชคดีของเขากลายเป็นสิ่งที่มั่นคงก็เพราะตอบรับคำชวนของท่านลิมูรุนั่นแหละนายท่านลิมูรุคือเจ้านายของเขาแต่ถึงจะบอกว่าเป็นเจ้านายก็ไม่ใช่แค่มีตำแหน่งสูงกว่าเฉยๆหรอกนะขอแถลงให้ฟังเพราะท่านเป็นผู้นำประเทศของสหพันธ์จูราเทมเพสหรือก็คือพระราชานั่นเองแถมยังเป็นจอมมารอีกด้วยไม่ได้พูดเล่นนะนี่คือเรื่องจริงตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกก็คิดอยู่แล้วว่าไม่ใช่คนธรรมดากระทั่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าท่านราวกับเป็นเทพีแต่อันที่จริงเห็นว่าแข็งแกร่งจนจินตนาการของเขายังนึกไม่ออกเชียวล่ะขนาดสกายดากอนซึ่งเป็นอสูรที่อย่าว่าจะทำลายเมืองใหญ่ๆเลยดีไม่ดีถล่มประเทศเล็กๆลงได้ด้วยซ้ำท่านยังเอาชนะได้ในพริบตาและช่วยเขาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเรียมูรุก็ถือเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่และเป็นวีรชนสำหรับโยมายหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินว่าท่านกลายเป็นหนึ่งในออกตาแกมจอมมารแห่งดาราแปดแฉกทำเอาทึ่งไปเลยไม่ใช่แค่นั้นนะท่านยังเป็นเพื่อนซีกับจอมมารมิลิมในตำนานที่ได้ยินกันตามนิทานประดำประดาแล้วยังเป็นสหายสนิทของตระกูลมังกรซึ่งมีเพียง4ตนบนโลกก็นะโยมายเองก็ตกใจจนเหนื่อยพักนี้ต่อให้ได้ยินอะไรก็แค่คิดว่าหืมอย่างเดียวไปแล้วดังนั้นจะขอเล่าเรื่องของลิมูรุไว้เพียงเท่านี้และเข้าประเด็นหลักแล้วกันความทะเยอทะยานของเขาคือการเป็นพ่อค้าใหญ่ที่ใครได้ยินชื่อก็ไม่กล้าสบประมาทเปิดร้านในประเทศเล็กๆที่ชื่อเบอร์มุนและขยายสาขาไปยังประเทศใหญ่ที่ชื่ออินกราเซียด้วยนับตั้งแต่นั้นมาก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางพอสมควรสมัยเริ่มบุกเบิกเส้นทางการค้าก็ได้รับข้อเสนอทางการค้าใหญ่ๆกิลด์มาสเตอร์ของอาณาจักรเบอร์มุนท่านฟิลก็เคยเข้ามาคุยด้วยซึ่งนั่นเป็นสาเหตุให้ได้พบกับท่านลิมูรุจากนั้นท่านลิมูรุที่เป็นจอมานแล้วก็มาหาเขาแล้วชวนว่าไม่มาทำงานในฐานะหัวเรี่ยวหัวแรงของประเทศอสูรนั่นกันหรือหน้าที่ปัจจุบันของเขาคือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังชื่อตำแหน่งมักเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เรื่องที่ต้องทำก็เหมือนเดิมนั่นคือการนำทรัพย์มหาศาลที่รวบรวมมาได้ในประเทศอสูรแจกจ่ายไปตามส่วนที่เขาเห็นว่าจำเป็นสมัยเป็นพ่อค้ากำไรจากธุรกิจหลายอย่างจะเป็นรายได้หลักของเขาส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางบุคลากรไปแล้วเงินที่เหลือจะเอาไปเป็นทุนหมุนเวียนลำบากมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลำบากในอีกความหมายจำนวนเงินที่ต้องดูแลมันผิดกันคนละเรื่องเลยถึงขนาดที่ชวนให้คิดว่ารายได้ของเขาเมื่อสมัยก่อนเป็นดั่งบ่อน้ำที่เอาไปเทียบกับมหาสมุทรส่วนเงินเดือนของเขาในตอนนี้นั้นคือจำนวน50เหรียญทองต่อเดือนแน่นอนว่าเป็นจำนวนเงินหลังหักภาษีแล้วโบนัสกับสวัสดิการแยกต่างหากนี่แค่ฐานเงินเดือนเองนะนอกจากนี้พวกพนักงานฝึกหัดที่ทำงานยังมาทำงานบ้านให้ฟรีเท่ากับว่าประเทศอสูรดูแลเรื่องการดูแลรักษาบ้านให้ด้วยได้รับการปฏิบัติดีเกินมาตรฐานเสียจนเขายิ้มไม่หุบแน่นอนว่าดูแลพวกที่ตามเขามาจากเบอร์มุนด้วยแต่ส่วนใหญ่ทำงานในฐานะลูกน้องของเขากันอยู่แล้วจึงได้รับเงินเดือนจากรัฐที่ต้องจ้างเองจริงๆจึงมีแค่สมาชิกในบ้านที่คอยดูแลแต่ว่าที่น่าตกใจมันหลังจากนี้ต่างหากอันที่จริงนอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมีรายได้อื่นๆอีกหลายทางอย่างแรกคือผลกำไรจากบริษัทของเขาไล่ตั้งแต่ร้านฟาสต์ฟู้ดสมัยเทศกาลเปิดประเทศซึ่งอาศัยไอเดียของท่านลิมูรุแล้วพัฒนาไปเปิดตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในอาณาจักรเบอร์มุนและหัวเมืองต่างๆซึ่งเขาเป็นคนบริหารร้านดังพวกนี้ถึงจะอยู่ในการดูแลของประเทศแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงได้เงินเดือนไปด้วยตามที่ท่านลิมูรุพูดไว้ก็คือเขากับท่านลิมูรุเป็นผู้ร่วมโชคชะตากันโยมายคุงถ้านายได้กำไรฉันก็จะรวยไปด้วยใช่ไหมล่ะมันคือเงินที่ได้มาจากการทำไอเดียของพวกเราให้เป็นรูปเป็นร่างก็ต้องได้รับผลตอบแทนสมน้ำสมเนื้อสิอย่างที่ว่ามาได้รับความเชื่อใจเต็มที่เลยเชียวล่ะเขาไม่รู้ก็จริงแต่ตามความคิดของลิมูรุโยมายกับท่านลิมูรุเหมือนมีสัญญาว่าจะต้องแบ่งผลประโยชน์กันอยู่แม้จะไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่สำหรับท่านลิมูรุแล้วก็ตั้งใจจะรักษาสัญญาไว้ให้ได้โดยเหตุผลนี้เขาเลยตอบสนองความคาดหวังของท่านลิมูรุเต็มกำลัง
ผลก็คือมีเหรียญทองหลายร้อยเหรียญจากแต่ละสาขามาเข้ากระเป๋าเขาทุกเดือนนำซ้ำยังได้กำไรจากเงินลงทุนในช่วงแรกไม่น้อยและจากนี้ไปคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร้านที่มีอยู่ก็กำลังขยับขยายแต่ละประเทศส่งคำขอมาว่าอยากให้ไปเปิดสาขาซึ่งต้องพิจารณากันแบบจริงจังนอกจากนี้ประเภทของร้านก็มีท่าทีว่าจะเพิ่มขึ้นเพราะเมนูอาหารใหม่ที่ท่านลิมูรูฝากให้ท่านกอบอิจิทำยังมีอีกมากมายไหนจะได้รับสิทธิพิเศษในการชิมอาหารอร่อยก่อนใครเขาเองก็พร้อมที่จะลงทุนอย่างยิ่งร้านแฮมเบอร์เกอร์กับร้านราเมนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าพักนี้ร้านกระทะร้อนก็เริ่มมาแรงส่วนร้านไอศกรีมนั่นกำลังอยู่ระหว่างจัดเตรียมตามที่พักแรมในเมืองก็มีการเสิร์ฟอาหารใหม่ๆซึ่งความนิยมตรงนี้ยิ่งจะทำให้สาขาเพิ่มขึ้นอีกโดยเหตุนี้ก็เท่ากับว่าจากนี้จะได้กำไรที่สมน้ำสมเนื้อกับเงินที่ลงทุนไปแน่นอนนั่นเองพอเป็นแบบนี้แล้วเงินรายปีของเขาจะเพิ่มไปถึงขนาดไหนกันนะชักจะน่ากลัวมากกว่าน่าสนุกแล้วด้วยซ้ำว่าตามตรงช่วงเวลาไม่ถึงปีมานี้เก็บเงินพอให้ใช้เที่ยวเล่นไปได้ทั้งชีวิตได้เลยนะได้รับการปฏิบัติดีเกินมาตรฐานอย่างแท้จริงแต่ก็ไม่ได้จบแค่นั้นแหล่งรายได้ของเขายังมีอีกอย่างนั่นคือริเอกา3ปลาดเมาริเอกาคือชื่อองค์กรที่ตั้งขึ้นมาตามชื่ออักษรแรกจากชื่อของท่านลิมูรุฟาบาทเอลเมเซียจักรพรรดิแห่งราชวงศ์มอนตาซาลิออนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจและเขาเองกันโยไมเขายังไม่เท่าไหร่แต่ฟาบาทเอลเมเซียนี่เป็นคนใหญ่คนโตมากนะว่ากันว่าต่อให้ขุนนางของประเทศใหญ่กว่าจะขอเข้าเฝ้าได้ยังต้องรอเป็นปีๆต่อให้เป็นราชวงศ์ก็เถอะท่านไม่ใช่บุคคลที่อยากจะพบได้ก็พบเพราะว่ามีอิทธิพลมากนั่นเองอำนาจของประเทศซาลิออนนั้นว่ากันว่าพอๆกับนานาประเทศฝั่งตะวันตกแล้วท่านก็ยังค้ำจุนประเทศมหาอำนาจนั้นมาตั้งแต่สมัยสถาปนาประเทศอำนาจของฟาบาทเอลเมเซียถึงได้กว้างขวางครอบคลุมเต็มไปหมดได้ยินว่าภายในประเทศซาลิออนจะถือเหมือนฟาบาทเอลเมเซียเป็นเทพเจ้าการที่ได้เป็นเพื่อนดื่มสบายๆกับคนระดับนี้นั้นเขาว่าท่านลิมูรูก็เป็นคนน่ากลัวจริงๆนั่นแหละแล้วอีท่าไหนเขาถึงได้ไปดื่มด้วยจนถึงตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกแต่ว่าเพราะแบบนั้นเขาถึงเรียกฟาบาทเอลเมเซียว่าลูกพี่หญิงได้เพราะเหตุนี้พวกเราเลยถูกขนานนามว่า3จอมเพทุบายและเป็นที่รู้กันว่าเกี่ยวข้องกับริเอกาแต่เพราะนี่เป็นความลับขั้นสุดยอดของสุดยอดจึงมีเพียงคนจำนวนน้อยนิดที่รู้ที่ประเทศอสูรก็มีแค่ท่านเบนิมารุและท่านโซเอทราบเพียง2คนเท่านั้นแผนขององค์กรลับริเอกาก็ดำเนินไปโดยมีคนเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติมุมมองของท่านลิมูรุช่างน่าสนใจแก่นแท้ของแผนการนี้ก็คือการสร้างให้เกิดสายสัมพันธ์แบบไตรเลมมาเพราะครอบคุมองค์กรเบื้องหลังสำหรับการใช้กำลังองค์กรริเอกาเอาไว้ได้โดยสมบูรณ์ในเบื้องหน้าจึงสามารถรักษาการต่อสู้ที่ใสสะอาดเอาไว้ได้ถ้าแค่สร้างองค์กรใหญ่ขึ้นมาองค์กรเดียวสุดท้ายภายในองค์กรก็จะเน่าเฟะแล้วเดิมทีก็น่าจะมีคนที่เกลียดชังเทมเพลตของพวกเขาอยู่ถึงต้องเตรียมไว้2องค์กรพอให้พวกมันแข่งกันเองก็ตั้งเป้าที่การกระตุ้นตลาดได้ยิ่งกว่านั้นเพราะต่างฝ่ายต่างขัดขากันอยู่ภายในองค์กรจึงถูกบังคับให้ต้องร่วมมือกันเองพอทำแบบนี้แล้วก็จะป้องกันการเน่าเฟะภายในองค์กรได้การที่มองไปถึงจุดนั้นตั้งแต่ตอนที่ตั้งมันขึ้นมาทำเอาเขาประทับใจมากเพราะคาดไม่ถึงเลยหน้าที่ของเขาคือการก่อตั้ง1ใน2องค์กรนั้นขึ้นมาส่วนลูกพี่หญิงจะรวบรวมผู้เหลือรอดจากตระกูลลอตโซโดยมีกษัตริย์โดแลนแห่งอาณาจักรแม่ทัพโดแลนเป็นศูนย์กลางจากนั้นพวกเราก็จัดตั้งเครือบริษัท4ภาคขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่เป็นปริปักษ์ต่อประเทศอสูรและเพื่อรับมือกับมันเขาจึงต้องรีบทำให้สมาพันธ์การค้า4ประเทศมั่นคงโดยจัดเตรียมองค์กรที่มีหัวแรงของอาณาจักรเบอร์มุนอาณาจักรฟาเมนัสและอาณาจักรคนแคะเกี่ยวข้องอยู่เป็นตัวหลักตามแผนในระยะแรกมือและเท้าของเขาก็คือพวกพ่อค้าที่รู้จักกันตอนเทศกาลเปิดประเทศโดยเล็งจังหวะที่คู่ค้าลดลงหัวภาพโดนประเทศขับไล่และก่อนจะโดนครอบครัวทิ้งยื่นมือเข้าไปช่วยถ้ายอมมาทำงานเป็นลูกน้องของเขาก็จะรับรองการใช้ชีวิตให้เสนอไปแบบนั้นซึ่งก็มีคนโง่ที่ปฏิเสธอยู่ไม่เท่าไหร่แน่อยู่แล้วล่ะพอออกข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ทุกประเทศเลยมีชื่อในแง่ที่ไม่ดีเท่าไหร่แทบไม่มีใครเชื่อใจและยอมจ้างพวกนั้นเลยเขาจึงเป็นความช่วยเหลือสุดท้ายอย่างเห็นได้ชัดพวกนักข่าวเองก็ทำงานได้ไม่เลวส่วนท่านลิมูรูกับท่านเดียโบที่เป็นคนควบคุมนั้นคงไม่ต้องบอกว่าน่ากลัวแค่ไหนด้วยเหตุนี้งานของเขาจึงไปได้สวยอย่างน่าสุขใจแน่นอนว่ามีคนที่เอะใจถึงเจตนาของพวกเขาซึ่งผู้ร่วมมือที่เป็นแบบนั้นออกจะเยอะกว่าได้ซ้ำแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็ใช้การไม่ได้อีกทั้งเรื่องจ่ายเงินเองก็ไม่เคยโกหกจึงไม่มีอะไรให้บ่นปัญหาคือศักดิ์ศรีของเจ้าพวกนั้นเองนั่นแหละแต่เรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้น
สำหรับพ่อค้าต้องเป็นเงินขอแค่มีผลประโยชน์ก็จะยอมเกือบทุกอย่างถ้าแสดงความสามารถให้เห็นจะได้เลื่อนทั้งตำแหน่งและเงินเดือนเสียงบ่นของเจ้าพวกนั้นก็ค่อยๆหายไปและยังสาบานว่าจะพักดีกับเขาได้ซ้ำดูเหมือนว่าทันทีที่กษัตริย์เบอร์มุนได้ฟังเรื่องจากท่านฟิลก็รวบรวมข้าราชบริพารมากลุ่มหนึ่งจากนั้นก็อบรมบุคลากรเผื่อไว้ในวันที่ต้องใช้มาถึงนอกจากนี้อาณาจักรคนแคละก็ส่งข้าราชการพลเรือนเก่งๆมาประจำอยู่ด้วยเช่นกันคนแคละมีอายุยืนถ้าเบื้องบนไม่เกษียณก็ไม่มีทางได้เลื่อนขั้นตรงจุดนี้คนที่มองว่าเป็นโอกาสพากันมาแสดงตัวต่อหน้าพวกเขาการมีความทะเยอทะยานนับเป็นเรื่องที่ดีฝ่ายองค์กรเครือบริษัท4ภาคของลูกพี่หญิงเองก็ได้ยินว่ามีเอลฟ์ซึ่งอายุยืนยาวเข้าร่วมด้วยในเมื่อทางนี้มีข้าราชการชาวคนแคละมาอยู่ด้วยก็เรียกได้ว่าสมน้ำสมเนื้อกันเลยนะทว่าที่อาณาจักรฟาร์เมนัสกลับกลายเป็นต้องให้ความช่วยเหลือในการเปิดสาขาแม้ทางองค์กรอิสระจะให้ความร่วมมือด้วยแต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประเทศก่อนเรื่องนี้อยู่ในการคาดการจึงมองระยะยาวเอาไว้สุดท้ายก็ต้องคาดหวังกับบุคลากรที่ฝึกไหวแล้วพวกเราก็ต้องร่วมมือด้วยแต่หลังจากนี้ไปนี่แหละที่ลำบากพอขยายอำนาจเข้าไปในนานาประเทศฝั่งตะวันตกเราก็ว่ามีพนักงานเท่าไหร่ก็ไม่พอเห็นลิเอกาทำลายองค์กรเบื้องหลังและดูดกลืนเข้ามาจนขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาเองก็ได้แต่อิจฉาจากก้นบึ้งของหัวใจสังคมเบื้องหลังมันทำแบบนั้นได้แต่สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เคลื่อนไหวในเบื้องหน้าคือบุคลากรที่มีฝีมือที่จัดการงานได้แม้จะทาบทามบุคลากรและส่งตัวมาฝึกที่ประเทศอสูรแล้วกว่าจะผลิดอกออกผลก็ต้องใช้เวลาหลายปีและความเชื่อใจก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งการมอบหมายงานใหญ่ให้คนที่ไม่รู้จักกันดีมันขัดกับหลักสุนทรียศาสตร์ของเขาพอเป็นแบบนี้แล้วจึงต้องมีการคัดคนที่จะจ้างพอส่งคนไปประจำตามประเทศต่างๆคนจึงไม่พออย่างที่กลัวตรงจุดนั้นเองที่เขาปรึกษากับท่านลิมูรุในระหว่างที่กำลังกลุ้มท่านลิมูรุก็เสนอทางแก้ไขมาว่าช่วยไม่ได้ใหญ่นั่นดูใช้การได้เรื่องในคราวนี้ไปขอให้ร่วมมือด้วยละกันว่าแล้วก็เรียกลูกน้องสายตรงอย่างท่านเททาราซาออกมาท่านเททาราซาคนนี้เป็นราชทูตและเป็นคนที่มีชื่อเสียงว่าเป็นบุคลากรที่เก่งมากเขาเองก็เคยได้รับการแนะนำให้รู้จักและท่านเองก็เป็นคนที่สวยสุดๆทำเอาเกรงจนคุยกันไม่เป็นเรื่องเป็นราวและคราวนั้นเองก็ท่านลิมูรุเรียกหรือเจ้าคะความงามเกินบรรยายและรอยยิ้มเปี่ยมเมตตากลิ่นหอมเย้ายวนที่อบอวลทำเอาเขาได้แต่รู้สึกกดดันบทสนทนาระหว่างท่านลิมูรุและท่านเททาราซาดำเนินอยู่ข้างๆเขาที่เอาแต่อึ้งพอได้รับความร่วมมือจากท่านเทเลซ่ามาแบบนี้แผนการจึงรุดหน้าไปอย่างราบรื่นจนเสียหน้ากลัวแค่ไม่กี่เดือนสมาพันธ์การค้า4ประเทศก็ตั้งสาขาขึ้นได้ในทุกประเทศพันธมิตรแม้จะเป็นสาขาเล็กๆที่มีพนักงานแค่ราวๆ10คนแต่ก็น่าจะพอสำหรับตอนนี้เพียงเท่านี้เขาก็ตกใจมากแล้วแต่ยังมีเรื่องที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะว่าเขาคนนี้ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสมาพันธ์การค้า4ประเทศด้วยการทุ่มทุนทุกอย่างไว้กับองค์กรยิ่งใหญ่กว่าระดับประเทศอย่างสมาพันธ์การค้า4ประเทศที่มีเขาเป็นตัวแทนเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและหาทางรอดจากการล่มสลายของประเทศเป็นการเดิมพันที่ยากจะเชื่อตัวเขาเองจะให้ตัดสินใจจนถึงขนาดนี้ก็ยังยากในแง่นี้กษัตริย์รามแห่งอาณาจักรเบอร์มุนถือว่าเป็นคนที่น่าชื่นชมอย่างไม่ต้องสงสัยในแผนการนั้นริมูรุตั้งใจจะสร้าง World Station สถานีรถไฟที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกไว้ที่ประเทศเบอร์มุนและให้ประเทศเบอร์มุนเป็นประเทศเครือข่ายเศรษฐกิจศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกและส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆในจุดนี้โยมายเป็นตัวแทนของสมาพันธ์การค้า10ประเทศจึงต้องแบกรับหน้าที่คุยกับตัวแทนของประเทศต่างๆด้วยและโยมายก็ยังได้เบลยาร์ดขุนนางจากประเทศเบอร์มูนมาเป็นที่ปรึกษาเพราะได้เขามาเป็นที่ปรึกษาสมาพันธ์การค้า4ประเทศเลยยิ่งเติบโตอย่างราบรื่นกว่าเดิมและในที่สุดช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับเหล่าพ่อค้าใหญ่ที่เป็นศัตรูทางการค้าใหญ่ที่สุดก็มาถึงอ้าวนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเล่านิยายสลาม 17.1 นะครับซึ่งในระหว่างคลิป2คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเล่าในมุมมองของโยมายนะครับที่มีต่อประเทศเทมเพสและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของประเทศอสูรนั่นเองนะครับอ้าวล่ะครับใครที่อยากจะฟังต่อก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนได้กดเข้ามาดูทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ